ดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องมุกดามุกกี้นะคะวันนี้นะคะมุกก็จะมาบรรยายนะคะเรื่องสามเหลี่ยมหน้าหนาวนะคะแล้วก็หกเหลี่ยมหน้าหนาวนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษว่า winter twinkle นะคะก็ที่มุกสร้างคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะกับช่องนี้ด้วยนะคะมุกคิดว่ามุกจะจำความทรงจำไว้นะคะเพราะว่าวันนี้มุกได้ไปสอบดาราศาสตร์มานั่นเองค่ะก็คือมุกจะใช้แอปสเตอราเรียมนะคะเดี๋ยวมุกจะขึ้นไปให้เลยนะคะเพราะว่าแอปนี้มันดีมากๆนะคะสำหรับใครที่อยากศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะคะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดาวเรื่องอะไรพวกนี้นะคะแนะนำแอปนี้ให้ไปโหลดกันลองใช้กันดูนะคะเราจะมาเริ่มเรื่องกันเลยนะคะก็คือสามเหลี่ยมฤดูหนาวนะคะมุกจะเริ่มตรงที่กลุ่มดาวนายพานนะคะทุกคนกลุ่มดาวนายพานนะคะทุกคนจะเห็นเป็นดาวสามดวงนะคะเรียงกันแบบนี้1 2 3นะคะเรียงกันนะคะฝรั่งนะคะจะมองเห็นเป็นรูปนายพานเนาะในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรานะคะ3เดือนนี้เนาะประมาณช่วงหัวค่ำนะคะประมาณ6โมงเย็นทุ่มหนึ่ง2ทุ่มนะคะประมาณนี้นะคะให้เพื่อนๆสังเกตท้องฟ้านะคะจะมีกลุ่มดาวนี้ขึ้นมาทางทิศตะวันออกนะคะให้เราไปสังเกตกันดูเนาะเราจะมาต่อนะคะคือกลุ่มดาวในพานจะเห็น3ดวงนะคะเรียงกันแบบนี้ก็คือกลุ่มดาวในพานซึ่งเราจะมีดาวบีเทนจูดนะคะอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ตรงหัวไหล่ในพานเนาะและให้เรานะคะลองตีเป็นสี่เหลี่ยมนะคะจะมีดาวบีเทนจูดนี่ค่ะ1 2 3 3 4นะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะให้เราลองมองย้อนมานะคะตรงเข็มขัดในพานมองลงมาด้านล่างนะคะเราจะเจอกับเนบิวล่านะคะหรือว่ามีดดับในพานนั่นเองก็คือเนบิวล่านี้นะคะจะเป็นเนบิวล่าสว่างใหญ่เนาะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นเองค่ะทุกคนแต่ถ้าเราจะใช้กล้องนะคะมันก็จะเห็นได้ชัดเจนมากกว่านี้นั่นเองนะคะมันจะมองเห็นแบบเป็นฝ้าๆเล็กๆนะคะลางๆมองไม่ค่อยชัดเนาะแล้วทีนี้มาดูที่ดาวบีเทนจูดนะคะจะมีลักษณะเป็นสีแดงนะคะมีพื้นผิวมีอุณหภูมิไม่เท่ากันเท่ากับดาวที่ดาวไรเจลที่เป็นสีฟ้านั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็จะอยู่ตรงเท้าในผ่านเนาะทีนี้มุกจะไล่ไปที่ดาวสุนัขใหญ่ขออภัยค่ะดาวสุนัขเล็กนะคะดาวสุนัขเล็กนะคะหรือมีแค่2ดวงก็คือดาวโปรซีออนแล้วก็ดาวเจมิซานนะคะก็คือจะเห็นแค่2ดวงนี้นะคะทีนี้ไล่มาตรงที่กลุ่มดาวสุนัขใหญ่นะคะหรือดาวซิริอุสเราจะเห็นดาวซิริอุสนะคะตรงบริเวณลำคอสุนัขนะคะก็จะตรงนี้ก็จะเป็นขาหน้าเนาะทีนี้ดาวสุนัขเล็กแล้วก็ดาวสุนัขใหญ่นะคะเขาจะมีทางช้างเผือกนะคะที่พาดผ่านกันแบบมองเห็นลางๆนะคะก็จะเห็นได้บริเวณกลุ่มดาวสุนัขเล็กแล้วก็สุนัขใหญ่มุกจะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะสามเหลี่ยมฤดูหนาวนะคะก็จะมีดาวบีเทนจูดนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวในพานนะคะตรงนี้แล้วก็ไล่ขึ้นไปด้านบนก็จะเจอกับดาวโพซิออนนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวสุนัขเล็กและไล่ลงมานะคะก็จะเป็นดาวซิริอุสค่ะซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวสุนัขใหญ่นั่นเองค่ะมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆดูจินตนาการตามที่มาร์กไว้เนาะนี่มันก็จะเป็นสามเหลี่ยมฤดูหนาวเขาเรียกว่าสังเกตได้ทางฤดูหนาวเนาะทีนี้มุกจะขึ้น6เหลี่ยมฤดูหนาวกันนะคะก็คือย้อนกลับไปเมื่อกี้เนาะให้เรามองไปที่ B ten จุดนะคะให้มันมองว่าเป็นศูนย์กลางนะคะพอไล่ไปก็จะเจอกับดาวโพซิออนนะคะที่เป็นกลุ่มดาวสุนัขเล็กนะคะไล่ลงมาก็จะเจอดาวซิริอัสนะคะที่เป็นกลุ่มดาวสุนัขใหญ่นะคะไล่ลงมาอีกนะคะเราก็จะเจอกับดาวไรเจลนะคะซึ่งอธิบายก่อนว่าดาวไรเจลกับดาวซิริอัสนะคะจริงๆดาวไรเจลมีความสว่าง
มากกว่าดาวซิริอุส100 เท่า 1,000 เท่าเลยเพราะอะไรเพราะว่าดาวไรเจลเนี่ยเขาอยู่ไกลโลกนะคะเราเลยทำให้เห็นความสว่างแบบน้อยที่เราเห็นก็คือดาวซิริอุสนะคะที่มีความสว่างมากที่สุดนะคะเพราะว่าดาวไรเจลเขาอยู่ไกลนะคะทีนี้ไล่มาต่อนะคะถึงดาวไรเจลเนาะเราก็จะไล่ไปที่ดาวกลุ่มดาวหางดาววัวนะคะตรงนี้ก็จะเห็นดาวอบิบารันนะคะซึ่งอยู่ในดาวตาวัวนะคะมันจะเป็นรูปตัว V นะคะทุกคนลองสังเกตนะ1 2 3 4 5 6 7ประมาณนี้นะคะเป็นรูปตัว V นะคะเรียกดาวเรียกกระจุกดาวนี้ว่ากระจุกดาวเปิดนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นตัว V เนาะให้เพื่อนๆลองมองมาทางข้างล่างนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะคุ้นเคยกันแบบคุ้นเคยกันแล้วก็เคยเห็นกันอยู่แล้วแหละเนาะก็คือตรงนี้นะคะจะเป็นกระจุกดาวลูกไก่นะคะหรือเพื่อนๆที่เคยได้ยินนิทานเรื่องดาวลูกไก่เนาะจริงๆดาวลูกไก่เนี่ยไม่ได้มีความสว่างแค่7ดวงนะคะจริงๆดาวลูกไก่เนี่ยมี100 ดวง1,000 ดวงเลยนะคะมีเยอะมากไม่ได้มีแค่7ดวงแต่ที่เห็นมันสว่างที่สุดราวกับ6-7 ดวงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 6-7 ดวงนะคะที่เราเห็นว่ามันสว่างนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไล่ไปที่ดาวคาเพลล่านะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวสารถีนะคะก็คือรูปคนอุ้มแพะอยู่นะคะดาวคาเพลล่านะคะเป็นดาวฤกษ์สีเหลืองมีความสว่างขนาดใหญ่นะคะเราจะเห็นดาวคาเพลล่าเนี่ยขึ้นก่อนนะคะขึ้นก่อนแรกๆเลยนะคะเราจะไล่ไปต่อกันที่กลุ่มดาวคนคู่นั่นเองค่ะทุกคนกลุ่มดาวคนคู่นะคะเราจะเห็นเขาเป็นฝาแฝดกันเนาะคนนี้จะชื่อคัตเตอร์นะคะและคนนี้จะชื่อพอลลัคนั่นเองนะคะกลุ่มดาวนี้นะคะจะมีดวงจันทร์ดาวเคราะห์ที่โคจรผ่านนะคะแล้วก็อีกกลุ่มดาวนึงก็คือกลุ่มดาวหางวัวนะคะเมื่อกี้ไล่ไปเนาะเมื่อกี้เนาะนี่ดาวหางวัวอบิบาร่านะคะกับกลุ่มดาวคนคู่เขาจะมีดวงจันทร์กับดาวเคราะห์นะคะที่โคจรผ่านก็คือจะมี2กลุ่มดาวนี้ทีนี้มุกไล่ไปที่มันก็จะย้อนมาที่ดาวโปรซีออนนะคะย้อนกลับมาเป็น6 เหลี่ยมแล้วนะคะทบทวนอีก1 รอบนะคะให้เราจำว่าคัสเตอร์เนี่ยเป็นตัว4ขึ้นก่อนใช่ไหมมันจะอยู่ใกล้กับดาวคาเพลล่าซึ่งอยู่ตรงนี้ที่เป็นกลุ่มดาวสารถีนะคะแล้วก็พอลลัคเป็นตัว P ขึ้นก่อนแล้วเขาจะอยู่ใกล้กับโพซีออนที่เป็นตัว P ขึ้นเหมือนกันนะคะให้เราย้อนใหม่เนาะเดี๋ยวจะทวนอีก1 รอบนะคะก็คือให้เรามอง6 เหลี่ยมหน้าหนาวก็คือดาวบีเทนจูสเป็นศูนย์กลางนะคะตรงหัวไหล่นายพรานเนาะไล่ไปนะคะที่ดาวกลุ่มดาวสุนัขเล็กโปซิออนนะคะไล่มาข้างล่างก็จะเป็นดาวซิริอุสนะคะนี่ดาวซิริอุสที่เป็นกลุ่มดาวสุนัขใหญ่นะคะไล่มาที่เท้านายพรานค่ะดาวไรเจลนะคะดาวไรเจลไล่มาก็จะเป็นดาวอาบิบาร่านะคะหรือว่าดาวตาวัวนั่นเองไล่มานะคะก็จะเป็นดาวคาเพลล่านะคะอยู่ในกลุ่มดาวสารถีไล่มาอีกนะคะก็จะเจอฝาแฝดของเรานะคะพอลลัคกับคัตเตอร์นะคะกลุ่มดาวนี้เป็นกลุ่มดาวเดียวกันแล้วก็ไล่มาแล้วมันก็จะย้อนมาที่โปรซีออนเหมือนเดิมนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ3 เหลี่ยมหน้าหนาวนะคะแล้วก็4-6 เหลี่ยมหน้าหนาวนะคะเป็นยังไงบ้างคะมีผิดพลาดอะไรหน่อยมุกก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าคิดว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากนะคะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมุกดามุกกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มุกก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย